หน่อไม้ครับผมผมต้มใส่น้ำจะน้างไว้แล้วครับผมเดี๋ยวเฮาก็สิไปซุปให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะกับพี่น้องครับผมสวัสดีงามๆครับผมย่ามสายๆแล้วครับเนาะกับช่องติดฟู้ดออนทัวร์นะครับเด้อมื้อนี้ก็มาอีกแล้วครับผมพาเมนูแซ่บๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับผมมื้อนี้ก็สิเป็นเมนูนะครับผมหน่อไม้ครับผมหน่อไม้ต้มใส่ใบยะนางครับผมผมต้มไว้แล้วว่างั้นใส่กับใบยะนางสิเอามาซุปหน่อไม้นะครับเนาะซุปหน่อไม้ให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมว่าขั้นตอนเป็นจังได๋บัดนี้ส่วนประกอบส่วนผสมก็สิมาแนะนําครับผมก็สิมีนี่เลยครับผมผงปรุงรสนะครับผงนัวใส่2อย่างอย่างบ่แซ่บบ่น้ําปลาครับผมผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ก็ได้นะครับเนาะน้ำปลาครับผมเอายี่ห้อบังไว้เดี๋ยวเขาสิว่าข้าวคั่วบ้านเฮาครับผมหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับผมต้นหอมแล้วก็ผักชีไทย3อย่างนะครับผมแล้วก็พริกประเภทสดหั่นครับผมบักพริกป่นครับผมพริกกะเหรี่ยงนี่นะครับผมปั้นแบบหยาบนะครับเนาะบักหนาวครับผมบีบใส่เป็นน้ำโอเคครับผมเพื่อนๆครับผมเราก็สิมาเริ่มต้นเฮ็ดกันเลยครับผมขั้นแรกเลยเฮาสิเฮ็ดตัวนี้ก่อนบีบน้ำบักหนาวใส่ก่อนเลยครับผมโอ้ยน้ำมะนาวใส่ก่อนเลยโอเคครับผมผงปรุงรสครับผมผงนัวครับผมน้ำปลาแดกใส่หน่อยเดียวก่อนเดี๋ยวสีเข้มโพดนะครับเนาะพริกป่นครับผมนี่ข้าวคั่วครับคนร่วมกันคนให้เข้ากันซะก่อนครับผมเฮ็ดคือเขาเฮ็ดขายแหละครับผมบ่แม่นว่าสิเอาไปใส่โคกตำเด้อบ่แม่นครับผมอันนั้นมันตำหน่อไม้คือเฮ็ดขายนี่ก็ต้องหาหน่อไม้ต้มแบบว่าอ่อนๆ นะครับผมใส่น้ำยะนางไว้นะครับเรียบร้อยบัดนี้ให้ใส่ตัวนี้เลยใส่ลงมาตัวนี้เลยครับผมน้ำปลาจะเครื่องช้อนโต๊ะล่างๆแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมโอเคเขาก็ชิมมาผสมตัวนี้ตัวใส่น้ำใหม่น้ำอ่อนแล้วได้นี่ครับผมบ่ได้กินโดนแล้วผมก็ได้โมเมนต์อันนี้เด้โมเมนต์หน่อยๆหลายปีเด้หลายปีเลย5-6ปีหมดแล้วเนาะเพราะว่าแบบบ่ได้ไปพอร้านที่ว่าเฮ็ดแซ่บๆนะครับเนาะร้านหมูที่ว่าเคยเฮ็ดนํากันก็ไปเฮ็ดอยู่หม่องใหม่ก็เลยบ่ได้กินตับหวานกับแซ่บคือกันเด้ตอนนั้นร้านหมูครับผมชิมครับผมนั่นเห็นป่ะน้ำปลาแดกครับผมน้ำปลาน้ำข้นๆไปชิมอีกชั้นหนึ่งนั่นนั่นหัดข้าวคั่วไปเลย
ปลาที่พวกคือเมื่อตัวนี้ไหมเผ็ดน้ำเข้มตามสมที่หลังครับผมบ่แม่นสมน้ำเดี๋ยวสิกินได้บ่หลายโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมยกให้เบิ่งใกล้ๆเลยครับผมรสชาติแน่นอนครับผมขันรสชาติบ่ได้เรื่องนี่หรือว่าบ่แซ่บนี่ซองของผมบ่เอาลงนะครับเด้ออย่าอายเขาเจ้า วิธีการเฮ็ดอาจสิคงลงเคงเลงไปจักหน่อยแต่ว่าเน้นรสชาติพุ่นว่าโอเคเดี๋ยวเฮาสิตักใส่ถ้วยให้พี่น้องเบิ่งครับผมครับผมพี่น้องครับก็เรียบร้อยไปอีกเมนูนึงครับผมเป็นเมนูพื้นบ้านเนาะสูตรใหม่ครับผมนะครับสูตรนี้เลยรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับผมนี่ข้าวเหนียวหนึ่งไว้แล้วครับผู้ใดหิวก็มาเลย โอเคครับผมสำหรับเมนูนี้ก็สิขอจากลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมฝากไว้นำในเด้อกดไว้นำกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้นะครับผมรับรองว่าสิมีเมนูมาฝากพี่น้องชุมือครับผมลาไปก่อนครับผมพอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีงามๆครับผมไปก่อนครับอ่ะยกให้เบิ่งครับผมไกลๆเลยโอ้ยหอมบ่ครับหอมบ่